เหตุการณ์ก็เกี่ยวข้องกับแม่เหมือนกันขโมยเงินแม่ไปเอาไปใช้หนี้คุณผู้ชมสุดท้ายกลัวแม่จะรู้แต่ไม่กลัวกฎหมายนะครับ,รบไปชิงทองทําผิดซ้ำสองอีกคุณผู้ชมครับถูกจับนะบเหตุการณ์นี้ให้ดูภาพก่อนตอนที่เข้ามาก่อเหตุครับอายุ21ปีเท่านั้น <c oughs> ทําทีมาเป็นลูกค้าครับมาขอดูสร้อยข้อมือทองคําหนัก4บาทในพื้นที่ลาดยาวนาครสวรรค์ เจ้าของร้านเขาก็เอาสร้อยมาลองใส่ที่ข้อมือให้ครับพอเผลอปุ๊บ,บนี่นางสาวรัญญาคนก่อเหตุวิ่งเลยวิ่งออกจากร้านไปแล้วครับแล้วก็ขึ้นข้อมอเตอร์ไซค์จะหลบหนีแต่มีพลเมืองดีเป็นพ่อค้าขายน้ำเต้าหู้เขาเห็นครับที่มันแปลกๆ,ๆเข้าไปจับตัวเลยนะแล้วก็จับได้ด้วยจับได้แล้วกลับพาพาก,กลับมาที่ร้านไม่ให้ไปไหน<อ>นี่เห็นไหมไม่ใช่ว่าคนที่เป็น ผู้ร้ายชิงทองแล้วจะวิ่งหนีได้พ้นทุกรายนะครับรายนี้เนี่ยพ่อค้าที่อยู่นอกร้านเห็นท่าเห็นทางแล้วเออมันไม่ดีฮะก็คือเล็งอยู่แล้วแหละว่ามันจะต้องมีเรื่องแน่สุดท้ายจะคุบตัวไวได้ทีนี้สอบถามหน่อยว่าอรัญญาที่ก่อเหตุเนี่ยเธอทําไปทําไมครับเธอบอกเลยคุณผู้ชมนี่เป็นอุทาหรณ์เตือนเลยนะครับหลายคนที่กําลังอยู่ในวงเวียนวังเวียนของการติดพนันออนไลน์สุดท้ายแล้วเนี่ยการคิดหาเงินมาใช้หนี้ มันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณต้องรับโทษเพราะว่าติดพนันก็แย่อยู่แล้วมาชิงทองติดคุกก็แย่ไปอีกและคนที่แย่ที่สุดคือคนใกล้ตัวคนในครอบครัวอาแต่เล่าตรงนี้ก่อนว่าเธอติดออนไลน์มีหนี้กว่า8 0 0 0มื่นบาทบล้างหนี้ด้วยการนำสร้อยของแม่ไปจำนำติด8 0 0 0 0ืนใช่ไหมสร้อยแม่ล้างหนี้ได้40,000ื่นเอา มันเหลืออีกครึ่งหนึ่งเธอก็เลยไปเบิกเงินแอบเบิกเงินในบัญชีของแม่อีก40,000ืให้มันครบ8ปดหมเอาอเธอล้างหนี้การพนันไปจบแล้ว<อ>แต่เธอก่อหนี้กับแม่ตัวเองไงกลัวแม่รู้แต่ไม่กลัวกฎหมายนะครับอพอตัดสินใจว่าเอะเดี๋ยวแม่จะจับได้ก็เลยมาก่อเหตุชิงทองซะเลยหวังจะเอาทองที่ขโมยได้ไปขายแล้วก็เอาเงินไปไถ่ทองที่ไปจำนำไว้อะเอาทองมาคืนแม่เอานี้มาคืนแม่ สุดท้ายแผนที่วางไว้มันก็ไม่เป็นไปตามที่คาดนะครับถูกจับนะครับแล้วคนที่เสียใจมากที่สุดคือใครอ่ะอืมแม่แม่แก็คือแม่นะครับแม่เนี่ยเดินทางมาพบลูกสาวที่โรงพักภาพก็คือแม่ร้องไห้หนักมากนะครับเสียใจกับการกระทําของลูกสาวเพราะว่าอะไรอ่ะลูกสาวอายุยังน้อยอยู่เลย21ปีอปอนาคตอีกไกลนะครับแต่สุดท้ายถูกจับในคดีชิงทองแล้วก็วิ่งราวรั์ในช่วงกลางวันใช้ยานพาหนะหลบหนี โอ้ไม่น่าเลยอ่ะพิษภัยของการพนันนะฮะใช่แล้วก็อองจริงถ้าพูดกับแม่ตรงๆนะอย่างดีก็โดนแม่ด่านะร้อยทั้งร้อยคนเป็นแม่ช่วยช่วยลูกอยู่แล้วถูกแม่ด่าไม่โดนตำรวจจับด้วยคุณผู้ชมครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้